มาที่ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองจันทบุรีได้เผยแผ่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของกรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกองประชุมโดยการเข้าร่วมของท่านพงไสยศักดิ์อินทาราชหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีท่านหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมบรรดาหัวหน้าไก่เกี่ยขอคัดแยงขันบ้านพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าผู้ใช้แรงงานและออกแรงงานเข้าร่วมการเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่บรรดาเมืองเทศบาลและนครหลวงภายใต้โครงการค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าเพื่อให้พนักงานโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองภายในนครหลวงเมืองจันทร์พนักงานไก่เกี่ยขอคัดแยงขันบ้านผู้ใช้แรงงานของกลุ่มกสิกรเลี้ยงปลากระสังเลี้ยงหมูและกลุ่มปลูกผักผลิตเป็นสินค้าได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนิติกรรมดังกล่าวจุดประสงค์ของกองประชุมของเราเมื่อนี้เนาะความจริงแต่เป็นการฝึกอบรมให้แก่บรรดาหัวหน่วยแรงงานและกับผู้แรงงานและก็มีคณะกรรมการแก่เกียรติของคะแนนของบ้านเนาะแต่พอเฮาลงเลิกเรื่องการหุบการและวิธีการในการไก่เกี่ยขอคะแนนทางด้านแรงงานเนาะที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งส่วนหลักก็เป็นอยู่บ้านนอกก็สิแม่นเบิ่งบ่เรื่องการไก่เกี่ยขอคะแนนแรงงานที่เป็นแรงงานนอกระบบฮะเนาะที่เกิดขึ้นว่าเฮาจะดําเนินการไก่เกี่ยตามระเบียบตามกฎหมายเฮาคือแนวใดเนาะอิงใส่ดํารัสของนายกรัฐมนตรีเนาะว่าโดยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานนั้นเนาะอันนี้ก็ได้เอาทางองค์การปกครองบ้านโดยเฉพาะแม่นคณะกรรมการนั้นแก้ไขข้อขัดแย้งขัดบ้านเนาะแต่ว่าบ่เฮายังบ่ทันได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขทางด้านแรงงานขัดบ้านคือก็ถือเอาคณะกรรมการนั้นแก้ไขข้อขัดแย้งขัดบ้านนั้นมาฝึกอบรมเพื่อเขาจะเข้าใจถึงนิติกรรมก็คือกฎหมายและก็ระเบียบการทางด้านแรงงานของพวกเฮาและเนาะในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่เป็นข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานเกิดขึ้นเนาะเพื่อเขาจะรู้ว่าข้อขัดแย้งแรงงานแม่นหยังเนาะแล้วก็จะดําเนินการแก้เกลียแก้ไขแนวใดการเผยแพร่ก็เพื่อเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานและบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ใช้แรงงานได้รับรู้เข้าใจยกระดับความรับรู้ในเวียกงานนี้ให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานได้ดีกว่าเก่าในการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแม่นกฎหมายแรงงานและนิติกรรมลุ่มกฎหมาย